ผู้วัชการจังหวัดนครสวรรค์ครับจัดโครงการพบผู้ว่าหน้าเสาธงที่โรงเรียนพยุหะพิทยาคมนายธนาคมจงจิระผู้วัชการจังหวัดนครสวรรค์พร้อมคณะหัวหน้าส่วนราชการในอำเภอร่วมกิจกรรมครบพธงชาติสวดมนไ์ไหวพระแผ่เมตตาร่วมกับคณะครูนักเรียนโรงเรียนพยุหพิทยาคม อำเภอพยุหะคีรีจังหวัดนครสวรรค์ตามโครงการพบผู้ว่าหน่าเสาธงเพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจและเป็นประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นแก่เด็กนักเรียนและการสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นสถาบันหลักของชาติตลอดจนการสร้างความปองดองสมานฉันท์และการน้อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวันของนักเรียนครูผู้ปกครอง นอกจากนี้ครับผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ยังได้พูดคุยกับนักเรียนและให้ข้อคิดข้อปฏิบัติโดยการนําหลักของศีลห้ามาใช้ในชีวิตประจำวันเพราะศีลห้าเป็นจุดเริ่มต้นของการทําความดีนําความสุขมาสู่สังคมและสามารถช่วยแก้ไขปัญหาสังคมได้ทั้งปัญหายาเสพติดปัญหาท้องไม่พร้อมการทะเลาะวิวาทหรือการติดเกมได้และได้เน้นย้ำค่านิยมเพื่อประเทศไทยเข้มแข็ง12ประการรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และมีความสามัคคีปองดอง พร้อมทั้งมอบสิ่งของและอุปกรณ์การกีฬาสําหรับเด็กนักเรียนและมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนจํานวน5ทุนด้วยโดยโครงการดังกล่าวครับจะหมุนเวียนไปตามเรียนต่างๆในจังหวัดนครสวรรค์ครับ เทศบาลนครพิษณุโลกครับจัดโครงการรณรงค์ส่งเสริมการใช้จักรยานในการเดินทางไปโ,งรโรงเรียนโรงเรียนเทศบาลสวัดท่ามะปางนายบุญทรงแทนธานีนาย,ยกเทศมนตรีนครพิษณุโลกเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมร่วมปันศึกษาประวัติศาสตร์เมืองพิษณุโลกตามโครงการรณรงค์การใช้จักรยานไปโรงเรียนโรงเรียนเทศบาล3วัดท่ามะปางได้รับการสนับสนุนจักรยานสำหรับนักเรียนจากบริษัทปทจำกัดมหาชน และเสื้อสะท้อนแสงจากโรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลกโดยนายบุญทรงแทนธานีนายกเทศมนตรีนครพิษณุโลกกล่าวว่าเทศบ,บาลน,นาครพิษณุโลกมีนโยบายที่จะพัฒนาเมืองพิษณุโลกให้เป็นเมืองคาร์บอนต่ำโดยมีแผนงานกิจกรรมในหลายด้านหนึ่งในนั้นได้แก่นโยบายพิษณุโลกเมืองแห่งจักรยานแนวทางสําคัญในการขับเคลื่อนนโยบายคือการรณรงค์และกระตุ้นให้ประชาชนทั่วไปหันมาใช้จักรยานในชีวิตประจําวันมากยิ่งขึ้น ประกอบกับบริษัทปตทจำกัดมหาชนได้จัดตั้งคณะทำงานพิศนุโลกเมืองหน้าอยู่2020และได้เลือกดำเนินโครงการพัฒนาเมืองคาร์บอนต่ำด้วยกิจกรรมการส่งเสริมให้ประชาชนจักรยานในการเดินทางในชีวิตประจำวันจึงได้สนับสนุนงบประมาณสำหรับกิจกรรมจักรยานเพื่อน้องไปโรงเรียนโดยมีโรงเรียนเทศบาล3วัดท่ามะปางเป็นโรงเรียนเป้าหมายเทศบาลนครพริษณุโลกจึงได้จัดให้มีโครงการรณรงค์ส่งเสริม การใช้จักรยานในการเดินทางไปโรงเรียนขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนหันมาใช้จักรยานทําให้การออกกาลังกายอีกด้วยและเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนหันมาจักรยานในการเดินทางเป็นการลดการใช้พลังงานลดมลภาวะทางอากาศและลดความแออัดของการจราจรของตัวเมืองส่งผลให้เกิดกระแสการใช้จักรยานอย่างต่อเนื่องและนำไปสู่การใช้จักรยานในชีวิตประจำวันด้วยครับ